ก่อนจะไปเจอกับแขกของวูดดี้นะฮะปีใหม่ก็กำลังจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับรู้หรือยังว่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนกันนะครับวูดดี้ขอแนะนำมื้อค่ำสุดพิเศษถือว่าเป็นการล่องเรือดื่มด่ำไปกับท้องฟ้างามยามเย็นและสายลมสบายๆของสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมอาหารนานาชาตินะครับครบครันฟังดนตรีสดๆแบบฟูลแบนในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกนะฮะบนอัครเรือหรูชั้นนำของเอเชียนั่นก็คือ Wonderful Pearl นั่นเองอยากให้พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสไปลองชิมอาหารแล้วก็ลองดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าจะบอกว่าวันนี้วูดดี้ขอมอบนะครับบัตรทานอาหารมูลค่า 4,000 บาทจาก Wonderful Pearl ให้พี่น้องชาวไทยทั้งสตูดิโอเอาละทุกคนรู้แล้วนะว่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนกันนะครับและแขกรับเชิญในช่วงนี้ก็เป็นคู่รักโรแมนติกเช่นกันแต่เป็นความโรแมนติกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะกัดจิกกันตลอดเวลาขอต้อนรับแจ๊สและเจนอันนี้พอบอกว่าแจ๊สแจงมาเขาตื่นเต้นมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเขาคาดหวังว่าวันนี้นะครับจะได้รับความสนุกความเพลิดเพลินจากสามีภรรยาที่จิกกัดกันตลอดเวลาใช้คำนี้ได้ป่ะจิกกัดกันตลอดใช้คำนี้ได้ผมเคยกลัวมาตลอดนะกลัวว่าเฮ้ยกลัวแบบประชาชนเขาจะมองเราว่าเอ้ยทำไมเป็นแฟนกันทำไมพูดจาอะไรกันแบบนี้แต่มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะผมบอกก่อนเลยแต่ว่าเราอยู่กันแบบอย่างนี้จริงๆใช้คำว่าเราไม่ได้โอ้จ้าแม่คนเรียบร้อยมันจิกกัดกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่อะแจงจริงๆอะแจงเป็นคนไม่ได้พูดคำหยาบอะไรขนาดนั้นนะคะพี่วูดดี้แต่เมื่อไหร่ที่แบบเราจะพูดกับเขาเงี้ยที่รักเธอเขาจะไม่ค่อยได้ยินค่ะแต่พอใช้สรรพนามใหม่ไอ้แจ๊ดเขาจะหันทันทีเลยว่าอ๋อเขาชอบคีย์นี้เขาชอบแบบนี้พี่ต่ำไม่โอเคต้องไม่โอเคนี่แล้วก็ยังเป็นคู่รักไม่ใช่จิกกัดกันตลอดเวลาแต่ยังเป็นคู่รักสายมูด้วยใช่ไหมคือชอบพี่เวลาที่แบบอันเนี้ยเราลองขอดูว่างานเนี้ยเราขอแล้วเราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอปุ๊บเราขอปุ๊บเฮ้ยเราได้ว่ะเราก็เลยเชื่อเราก็เลยเอาแจ๊ดอะไปมูด้วยแล้วขอที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันแบบที่ไหนฟินมากเลยฟินมากไปทุกที่ฮะตาไข่นู่นนี่นั่นไปหมดล่าสุดไปหลวงพ่อปากแดงซื้อหวยดูถูกกินซะปากซีดไปเลยพี่ซื้อลอตเตอรี่ 40,000 กว่าบาทแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถูก 8,000 ครับนี่วันนี้วูดดี้มีภารกิจให้แจ๊สแจงเนี่ยต้องไปแกล้งน้องทีมงานที่น่ารักคนหนึ่งนะชื่อว่าน้องแบงค์เขาเป็นฝ่ายบุคคลของ Woody World หน้าที่หลักของเขาก็คือจะดูแลพนักงานของ Woody World นะครับ Woody ก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันแหละครับว่าเขาจะสามารถใช้ทักษะที่มีดูแลต้อนรับแขกรับเชิญเจ้าปัญหา2คนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับกับช่วง Hidden Camera ซ่อนกล้องแอบกระซิบครับแจ๊ดได้ยินไหมครับได้ยินพี่ไหมฮะได้ยินครับแจงได้ยินพี่นะได้ยินค่ะถ้าได้ยินทำท่าถ้าได้ยินพี่ทำท่าซาลังเฮโยหน่อยซาลังเฮโยหน้าซาลังเฮโยเอาซาลังเฮโยด้วยกันสิหน้าผมเกาหลีมากเลยนะจริงๆแล้วแจ๊ดกับแจงกับพี่เนี่ยคุยกันก่อนมาถ่ายรายการแล้วว่าเราจะแกล้งนะครับทีมงานของวูดดี้คนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นฝ่ายบุคคลบุ๊กแบงค์นะครับหรือว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นคนที่ดูแลทีมงานเราอย่างดีมากวูดดี้ก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาต้องมานั่งดูแลแจ๊สแจงซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะต้องมาดูแลแจ๊สแจงอ่ะว่าจะเป็นยังไงพร้อมไหมครับแจ๊สแจงพร้อมครับค่ะนะทำตามที่พี่วูดดี้สั่งโอเคนะครับครับผมโอเคค่ะโอเคส่งแบงค์เข้าไปเลยครับทีมงานครับแจงร้องไห้เลยแจงร้องไห้แจงร้องเรียกน้องมานั่งข้างแจ๊ดน้องน้องถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรแบงค์ครับแบงค์ตรงกลางเลยตรงกลางเลยแบงค์นั่งอยู่ตอนนึงแบงค์บอกเขาเลยว่าเนี่ยพี่ต้องสะเดาะเคราะห์ตอนนี้ไม่งั้นเมียพี่สูญเงินเป็นล้านแน่นอน
ตอนนี้พี่ต้องสะเดาะเคาะตอนนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเมียพี่สูญเงินเป็นล้านแน่ต้องช่วยพี่หน่อยนะต้องช่วยพี่หน่อยนะแจ้งร้องไห้หนักกว่านี้ต้องให้ผมทำยังไงยายพูดต่อนะมันต้องสะเดาะเคาะพ่อแม่ลูกวันนี้ลูกไม่มาต้องสะเดาะเคาะพ่อแม่ลูกครับพอดีลูกพี่ไม่มาช่วยเป็นลูกให้หน่อยนะก็คือให้ผมเป็นลูกให้พี่หน่อยได้ปะได้ครับแจงร้องเลยช่วยฉันหน่อยนะช่วยฉันหน่อยนะไหวไหมครับพี่เป็นลูกพี่นะแต่งไทยลูกพ่อแจงเอาเลยแต่งไทยลูกแม่แต่งไทยลูกแม่แต่งไทยลูกแม่กอดลูกแน่นๆสองคนกอดลูกแน่นๆกอดลูกแน่นๆพอแล้วพอแล้วแจ๊ดไปหยิบกระเป๋าแจ๊ดไปหยิบกระเป๋าครับครับพ่อครับครับแม่แจ๊ดไปหยิบกระเป๋ามันมีชุดที่เราต้องแต่งมันมีชุดที่เราต้องแต่งจะได้เป็นแต่งไทยจะได้เป็นแต่งไทยน้องแบงค์ใส่ให้เลยน้องแบงค์ใส่ให้พี่หน่อยตอนนี้เหรอพี่ตอนนี้สิสวมเลย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 ช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะสวมกางเกงสิน้องสวมกางเกงเลยใส่กางเกงดิน้องโทษนะครับแจ้งร้องเลยทำไมต้องมานั่งแก้บนตอนนี้ด้วยทำไมต้องมานั่งแก้บนตอนนี้ด้วยอ่ะใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับแม่น้องครับแม่หน่อยลูกแม่แม่ครับโอ้โหขอใส่เสื้อก่อนนะแม่นะขอใส่เสื้อก่อนนะแจ้งเดี๋ยวสั่งให้น้องเนี่ยเอาทูบเอาทูบมาหนึ่งกำเอาทูบมาหนึ่งกำนี่สิมาก่อนเร็วนับเลยนับเลยนับนับดิมันมีกี่อันนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเลยเสียงดังฟังชัดหน่อยเสียงดังๆ9 10 11 12 13 14 15 16เสียงดังอีกเสียงดังๆอีกเดี๋ยวขอไม่ได้20พอ21พอ22เอาแค่ดอกเดียวเอาแค่ดอกเดียวหยิบกรอบรูปออกมาตั้งโต๊ะแจ๊ดน้องเห็นอาจารย์พี่ในรูปไหมเห็นอาจารย์พี่ในรูปไหมไม่เห็นพี่นี่คืออาจารย์ว่างนี่คืออาจารย์ว่างครับต้องศรัทธาถึงจะเห็นต้องศรัทธานะเว้ยถึงจะเห็นแจงแจงคนน้องยกมือไหว้ท่วมหัวเลยแจ๊ยกมือไหว้ท่วมหัวเลยนะศรัทธา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 ดังดังศรัทธาศรัทธาอาจารย์ว่างศรัทธาอาจารย์ว่างศรัทธาอาจารย์ว่างแจ๊ดร้องเพลงหนุ่มฟอดังดังร้องเลยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวแจ๊ดลุกขึ้นมาหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานละแว้นไปปากเกร็ดแจ้งลำแจ้งลำเมื่อวานละแว้นไปปากเกร็ดลำด้วยแจ้งสาวสาวสังเกตลำเด็ดจะได้จบลำลำเยอะๆหล่อเฟี้ยวแรงแรงมีผมคนเดียวลุงหล่อจริงๆนะเนี่ยฮัลโหลเมื่อวานฮัลโหลเมื่อวานหยุดร้องนั่งเหมือนเดิมสวดมนต์เหมือนเดิมตอนนี้คุกเข่าน้องแฟนไทยมาคุกเข่าลูกคุกเข่าลูกคุกเข่าลูกทุกคนสวดตามนะทุกคนสวดตามนะ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 จ๊ะจ๊ะจ๊ะนะนะนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะแจ๊ดนะโม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 พุทโธพุทโธพุทโธพฤหัสพฤหัสพฤหัสศุกร์ศุกร์ศุกร์เสาร์เสาร์เสาร์ไม่อยากโทร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 เพราะวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์
เพราะวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เรากำลังดู Woody Show เรากำลังดู Woody Show สีกล้องสีกล้องสีกล้องเลยมีกล้องอยู่ตรงนี้มีกล้องอยู่ตรงนั้นน่าจะเอะใจแต่อาจารย์ว่างนะขอดูอาจารย์ว่างหน่อยจ้าขอดูอาจารย์ว่างอาจารย์ว่างนะอาจารย์ว่างนะนี่อาจารย์ว่างปรบมือให้กับน้องกุ๊กแบงค์ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอยู่ในห้องนั้นผมว่าผมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะผมอะไอเราก็การแสดงเราก็ถนัดอยู่แล้วแต่เราว่านั่งเมียเราเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ผ่านวงการบันเทิงมาเลยแต่การแสดงตอแหลได้ใจมากแต่ร้องไห้ใช่ไหมใช่ร้องไห้อยู่ดีก็ร้องอีกแจงโฮเลยโฮเราก็ต้องร้องอ่ะเราก็ต้องแบบร้องเราก็ต้องนึกถึงตอนที่แบบหัวเราทำไม่ดีกับเราเนี้ยมันถึงน้ำตามันเลยไหลออกมาไงต้องขอบคุณแจงมากเลยที่ทำให้แจงมีประสบการณ์ในการแสดงสนุกสนานกันอย่างท่านผู้ชมสรุปแล้วแบงค์เป็นพนักงานวิดีโอที่ผ่านไหมครับในการดูแลผู้คนผ่านครับผ่านครับแต่ถ้าเด็กคนนี้เจออะไรแบบนี้ทุกวันบ้านะครับผมบ้านะครับช่วงหน้าทั้งสองคนยังไม่ไปไหนครับมีเกมมันรอพวกเขาอยู่เดี๋ยวกลับมาดูกันครับ